สายโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะคะวันนี้อยู่กับนี่เลย Legion Slim 5i ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันสลิมมันบางลงแน่นอนและอย่างที่สำคัญนะคะมันยังมาพร้อมกับ Performance ขั้นสุดยอดเหมือนเดิมด้วยกันที่มันมาพร้อมกับ Intel Core Generation 13นะคะตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ยังมี Nvidia GeForce RTX 4060อีกด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันเลยงั้นเรามาเริ่มที่คีย์เวิร์ดสำคัญนะคะของเจ้าตัวนี้เลยคือคำว่าสลิมละกันหลายคนอยากรู้ค่ะว่ามันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยแล้วมันทำได้สลิมขนาดไหนนะคะตัวนี้เนี่ยความหนาของเขาจะอยู่ที่ 19.7 มิลถ้าเทียบกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้บางมากๆเลยบางไม่พอทุกคนเขายังมาพร้อมกับพอร์ตนะคะที่เรียกว่าครบสุดๆไปเลยมีทั้ง USB Type-C นะโดยเฉพาะเนี่ยตัวนี้มี PD Charger นะคะ140วัตต์อีกด้วยอันนี้เลิศมากๆนะแล้วก็มีพอร์ต USB Type-A นะคะอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้มีสายแลนนะคะสามารถเสียบสายแลนได้ HDMI นะคะได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญสำหรับใครนะคะที่อาจจะเป็นสายนะไม่ว่าจะเป็นแบบตากล้องเอ่ยอะไรเอ่ยคุณสามารถจะเอา SD card ของคุณเนี่ยเสียบเข้ากับตัวเครื่องได้เลยก็คือมีพอร์ตมาให้นะคะหลายตัวเนี่ยตัดไปนะตัวนี้ยังอยู่นะคะมีมาให้ครบๆจริงๆนะและสิ่งหนึ่งนะคะที่มาทับใจมากๆเลยคือหน้าตาของมันนั่นเองค่ะหลายคนเนี่ยจะเป็นกังวลนะว่าเฮ้ยคุณซื้อชื่อว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะเป็น Legion แล้วคุณจะเอาไปทำงานได้ไหมคุณจะเอาไปพรีเซนต์งานเจ้านายนะคะหรือว่าคู่ค้าลูกค้าอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่าคำตอบคือคุณดูดิสบายๆคุณยกไปนะคะด้านในเนี่ยเล่นเกมนะคะด้านนอกก็ยังดูเนี่ยภูมิฐานอยู่นะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับสีที่ชื่อว่า Storm Gray ค่ะแล้วจะมีโลโก้นะคะที่เป็น Legion เนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยวัสดุของเขานะคะจะเป็นอลูมิเนียมนะทำออกมาได้ดูดีเลยทีเดียวแล้วก็ความเท่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงด้านในนะด้านในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนนี้เป็นคีย์บอร์ดเองก็ตามนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะตรงแผงที่เป็นแผงลำโพงตรงนี้แล้วเวลาที่คุณปิดนะคะคุณก็ยังเจอกับตรงนี้เลยนี่อุ้มชอบตรงแถบด้านบนตรงนี้มากนะตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถ้าเราพลิกมาค่ะเราจะเจอกับนี่เลยรูระบายอากาศนะที่ใหญ่อลังการมากด้านล่างนะคะใหญ่ขนาดนี้มีด้านหลังอีก2จุดนะคะแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาอีกอย่างละจุดนี่คือรูระบายอากาศสำคัญนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวอุ้มพามาดูนิดนึงละกันว่าทั้ง2ข้างเนี่ยมันมีพอร์ตอะไรบ้างไปต่อที่เรื่องหน้าจอกันดีกว่านะคะมาสำหรับการเล่นเกมขนาดนี้ต้องมีจอใหญ่ๆมาให้ใช่ไหมจอตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับขนาด16นิ้วค่ะเป็นหน้าจอ Lenovo PureSight Gaming นะ Refresh Rate ของเขาเนี่ยปาไปถึง240เฮิรตซ์เดี๋ยวอยากให้รอดูนะตอนพี่เสือเล่นเกมเนี่ยจะเห็นถึงความสมูทเนี่ยของหน้าจอเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าจอคมมากๆค่าสีเนี่ยตรงเป๊ะๆเลยนะ sRGB เนี่ย 100% นะคะใครที่ไปใช้พวกงานตัดต่อนะหรือว่าพวกงานที่แบบว่าต้องใช้เกี่ยวกับสีเยอะๆเนี่ยค่าสีเนี่ยตรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ความคมชัดเนี่ยเป็นอย่างดีนะความละเอียดเนี่ยสูงมากนะคะอยู่ที่ระดับ 2K WQuartz XGA นะเยอะไม่พอค่ะความสว่างนะจะอยู่ที่ประมาณ500นิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เอาออกไปทำงานนอกบ้านนะคุณก็ยังสามารถจะเห็นหน้าจอได้เป็นอย่างดีแล้วหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบด้านน้อยๆนะคะลดพวกแบบแสงสะท้อนต่างๆนะสังเกตดูถ้าคุณเห็นในหน้าจอตอนนี้นะคะปกติเนี่ยมันจะต้องมีการสะท้อนว่าเอ้ยมันส่องอะไรอยู่บ้างใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยทำได้ดีมากนะคะคือการสะท้อนเนี่ยดีสุดๆไปเลยอันนี้ประทับใจเลยนะแล้วตัวนี้นะคะยังรองรับนะในเรื่องที่เป็น HDR 400นะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่เป็นXLight อีกด้วยนะอันนี้คือสำหรับเรื่องของหน้าจอนี่อยากให้ดูนะคะเมื่อกี้อันนี้คือความคมชัดนะแล้วก็ความสวยนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วของหน้าจอนะยังมีเรื่องของเสียงอีกที่น่าประทับใจมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Nahimic Audio by SteelSeries ค่ะใครที่เคยใช้นะตัวลำโพงเนี่ยในเซตนี้มานะคุณจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเสียงมันดีมากๆมันกระหึ่มมากๆนะคะทั้งเล่นเกมแล้วก็ดูหนังฟังเพลงต่างๆนานาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปฟังนิดนึงละกันว่าคุณภาพเสียงเนี่ยที่ได้มาจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวก่อนจะไปเทสเกมกันนะคะอุ้มพามาดูคีย์บอร์ดก่อนนิดนึงละกันนะ
คีย์บอร์ดชุดนี้นะคะจะเป็น Legion 2 Style นะวางเนี่ยมาได้ดีมากๆค่ะแล้วก็มี RGB นะคะไฟ RGB มาให้4โซนแล้วเป็นไฟ RGB นะสไตล์ Legion นะสีพูดดีมากๆเลยนะคะมีนัมแพดมาให้นะคะระยะห่างกับแต่ละคีย์เนี่ยจะอยู่ที่ 1.5 มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวางมือได้พอดีนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดต่างๆเล่นเกมก็มันเช่นเดียวกันนะคะเสียงคีย์บอร์ดเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มนวล นะคะไม่ใช่แบบมันมาเสียงมันดังๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกไปค่ะคุณจะเล่นเกมก็ได้หรือไปทำงานก็ได้ใช่ไหมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะผมจะพาทุกคนไปเทสเกมกันดีกว่าขอส่งต่อให้ทางพี่เสือเลยดีกว่ามาถึงในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะทำการทดสอบทั้งประสิทธิภาพการเล่นเกมนะครับแล้วก็การทำงานเลยนะครับผมซึ่งก่อนจะไปทดสอบกันนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงสเปคคร่าวๆกันนิดนึงแล้วกันนะครับเจ้า Lenovo Legion Slim 5i ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Intel Core i7-13700H นะครับจะเป็นเจเนอเรชันที่13นะครับส่วน RAM เนี่ยให้มาถึง 32GB นะครับส่วนของความจุนะครับจะให้มาเป็น SSD M.2 ขนาด 1TB นะครับผมแล้วก็การ์ดจอนะครับตัวนี้จะให้มาเป็น NVIDIA GeForce RTX 4070VRAM 8GB นะครับผมและที่สำคัญนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Windows 11 Home นะครับซึ่งสามารถที่จะแกะกล่องปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับผมก็ได้ทราบสเปคคร่าวๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของประสิทธิภาพการเล่นเกมและก็การทำงานกันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันที่เกม Call of Duty Modern Warfare กันเลยนะครับเรามาดูกันที่เซตติ้งก่อนเลยนะกราฟิกตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4070นะครับแล้วก็Refresh Rate หน้าจอเนี่ยเขาให้มาถึง 240Hz เลยนะครับตัวนี้เราก็ปรับเต็มเลยนะครับ 240Hz ซึ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะให้มาที่ 144Hz หรือว่า 165Hz นะครับแต่ว่าตัวนี้ให้มาถึง 240 เลยทีเดียวนะครับก็จะทำให้ภาพเนี่ยดูสมูทมากขึ้นเลยนะครับส่วนความละเอียดการแสดงผลตรงนี้เราปรับเป็น 2K นะครับ 2560x1600 นะครับทีนี้เรามาดูตรงคุณภาพนะครับอันนี้ปรับแบบกราฟิกสูงสุดเลยนะครับก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น extreme นะครับนี่นะโอเคปรับแบบสุดไปเลยนะครับดูว่าจะเป็นยังไงรายละเอียดการเรนเดอร์เนี่ยจะตั้งไว้ที่100นะครับตัวนี้ upscale เราจะยังไม่ปรับเป็น NVIDIA DLSS นะครับเดี๋ยวเราลองใช้แบบพลังดิบดูก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่นี่เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนี่เฟรมเรทเริ่มต้นที่เห็นตอนนี้นะครับเฟรมเรทได้ประมาณ60นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับการปรับเซตติ้งแบบ extreme นะครับหรือว่าแบบสูงสุดเลยนะแล้วก็เป็นความละเอียด 2K ด้วยนะครับเจอแล้วสวยงามโอเคโอ้ยใจเย็นก็อยู่ไหนวะโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหเกือบตายใจเย็นเริ่มกรอกก่อนเริ่มเกาะโอ้เฟรมเรทสูงเลยทีเดียวนะตอนนี้70นะครับแล้วก็ดู GPU นี่ใช้เต็ม 100% เลยนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะตอนนี้ก็อาจจะเพิ่งเริ่มเล่นก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณ72องศาเนาะรวมถึงอุณหภูมิของ CPU ด้วยนะครับก็ใกล้ๆกันเลยนะ70 80นะครับผมส่วน RAM เนี่ยใช้ไป16 GB ตอนนี้นะครับซึ่ง RAM ตัวนี้เขาให้มาถึง32นะครับแวะมาตอนนี้ก็ถือว่าเหลือๆนะครับเกมนี้เฟรมเรททำได้ดีแล้วก็ความลื่นไหลยอดเยี่ยมสำหรับหน้าจอ240Hz นะโอ้โหแบบเล่นได้ลื่นภาพก็ลื่นโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาเป็นชุดเลยว่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมในส่วนของสเปคที่บอกไปข้างต้นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนของ CPU ที่เขาใช้เป็น Intel Core i7-13700H นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่นะครับด้วยการแบ่งเป็น8 P Core นะฮะสำหรับการทำงานหนักอย่างเช่นพวกการเล่นเกมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี8 E Core เนี่ยที่เน้นประหยัดพลังงานนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปอย่างเช่นพิมพ์งานเล่นเน็ตอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยให้เครื่องเนี่ยไม่ร้อนด้วยนะฮะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ได้นานขึ้นอีกด้วยนะครับ
เดี๋ยวพามาดูกันตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ที่ทดสอบเกมไปเนี่ยผมใช้เทอร์โมโหมดตัวนี้เป็นแบบ Quiet Mode ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นโหมดที่พัดลมจะทำงานเบามากนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเป็น Performance Mode ตรงนี้ได้นะครับก็จะแลกมากับเสียงพัดลมที่ดังขึ้นนั่นเองนะครับแต่จากการทดสอบนะครับเมื่อกี้ที่เล่นเกมไปนะครับ Quiet Mode ก็ถือว่าเพียงพอต่อการเล่นเกมแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ลื่นๆแล้วก็ได้ Frame Rate ที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็ไม่มีเสียงพัดลมมารบกวนด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการทดสอบการเล่นเกมนะครับเราเห็นประสิทธิภาพจากการทดสอบการเล่นเกมไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทำงานบ้างนะครับตัวนี้จะยกตัวอย่างเป็นการทำงานบนโปรแกรม Premiere Pro นะครับเป็นการตัดต่อคลิปเนาะไฟล์ที่เอามาทดสอบนะครับก็จะเป็นไฟล์ 4K นะครับถ้าเกิดเป็นไฟล์ Full HD ปกติเนี่ยเรารู้ว่ามันสบายๆอยู่แล้วแหละแต่ว่า 4K เนี่ยจะต้องใช้พลังเครื่องเยอะนิดนึงนะครับผมก็เอา 4K มาทดสอบให้ดูกันเลยนะครับซึ่งให้เห็นภาพซ้อนกันถึง4 layer แล้วก็ลองกดเพลย์ดูก็ถือว่าลื่นไหลนะครับไม่กระตุกเลยนะครับหรือว่าเราจะแบบเลื่อนเร็วๆแบบนี้ซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าลื่นไหลมากๆเลยนะครับไม่ได้มีอาการแบบดีเลย์ภาพตามไปช้าจากที่เราเลื่อนตัวเคอร์เซอร์ตรงนี้เลยนะครับถือว่าสเปคเหลือๆเลยนะครับตรงนี้โอเคหลังจาก 4K เนี่ยรอดแล้วใช่ไหมครับแล้ว 8K จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูเลยนะครับผมถ่ายมา2ไฟล์นะเดี๋ยวลงไปซ้อนกันเลยนะครับผมมาดูโอเคเดี๋ยวผมขอเอาเสียงออกก่อนนะครับโอเคอันลิงก์ดีลีทเสียงไปก่อนโอเคทีนี้ 8K 2ไฟล์นะครับผมนี่ลองเล่นดูก็ลื่นๆนะครับเดี๋ยวผมย่อเป็น 50% ของทั้ง2อันก่อนนะ 50% โอเคแล้วก็ scale to frame size ทั้งคู่ก่อนนะครับจะได้เห็นว่ามี2อันนี่อันนี้ไฟล์แรกอีกอันนึงอันนึงไฟล์ที่2อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ปรับนี่ scale frame size สมมุติผมซ้อนกันแบบนี้นี่ 8K นะครับเป็นยังไงก็ไปได้นะครับลื่นๆนี่อันนี้จะเห็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นว่ามันผมถ่ายแบบกล้องนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเอานี้ไว้ข้างบนปุ๊บโอเคจะเห็นว่าเรือเนี่ยมันแล่นอยู่นะแต่ว่าอีกอันนึงผมจะแพนกล้องไปนะครับนี่ถือว่าในการเลื่อนไทม์ไลน์ตรงนี้ก็ถือว่าทำได้ลื่นไหลตามมือเลยนะไม่ได้กระตุกนะครับผมนี่แล้วก็เรือก็ยังคงแล่นนี่ไฟล์ด้านบนตรงนี้นะครับเรือก็ยังคงแล่นได้ปกตินะครับนี่ 8K ก็ถือว่าสบายๆนะครับนี่ตัดงานได้หายห่วงครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนของประสิทธิภาพการเล่นเกมและการทำงานของเจ้า Lenovo Legion Slim 5i ตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดอื่นๆต่อจากน้องอุ้มเลยนะครับผมเป็นไงบ้างคะเห็นพี่เสือเทสเกมเนี่ยเมามันมากเลยใช่ไหมอุ้มเองเนี่ยก็เล่นนะคะหลากหลายเกมบนเครื่องนี้เลยนะสบายสบายสุดๆนะคะด้วยความที่มันมาพร้อมกับตัว Intel นะ Core Generation 13ทำงาน Multitasking ต่างๆนะคะบนหน้าจอเดียวกันสบายสบายเลยทุกคนแล้วก็ยังมานะคะพร้อมกับ Windows 11 Home อีกด้วยทีนี้อุ้มเล่าให้ฟังนิดนึงละกันสำหรับใครนะคะที่เอาไปใช้นะพวกที่เป็นแบบคอนเฟอเรนซ์คอลอะไรแบบนี้เนาะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องนะคะกล้องจะอยู่ด้านบนนะเป็นความละเอียดระดับ Full HD นะแล้วก็จะมีไมค์สองข้างนะคะมาให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงนะคะคุณสามารถจะคุยเนี่ยผ่านนะตัวเครื่องได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องต่อไมค์เสริมอะไรแบบนี้นะทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะที่สำคัญตัวนี้แบตอึดมากทุกคนมันมาพร้อมกับแบตก้อนใหญ่สุดเลยนะคะถึง80วัตต์อ้าวคุณใช้ยาวๆนะเต็มๆวันได้เลยแต่อย่างที่บอกไปค่ะถ้าคุณเล่นเกมที่มันค่อนข้างต้องใช้ performance เยอะนิดนึงชาร์จไว้นะคะสบายใจกว่านะแล้วก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยก็รักษาตัวเครื่องไปด้วยนะคะในตัวอีกด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ขนาดใหญ่นะถึง230วัตต์เลยทีเดียวคุณสามารถชาร์จได้เร็วมากๆนะคะใช้เวลาเพียงแค่30นาทีนะจาก0ถึง 70% นะคะแล้วก็80นาทีนะคะก็จะครบเนี่ย 100% นะก็ใช้ได้ยาวๆแล้วก็ชาร์จไวๆแบบนี้อุ่นใจแน่
อนและเหมือนที่บอกไปนะคะมันจะมี PD Charger เนี่ย140วัตต์อันนี้น่าสนใจนะทุกคนเพราะคุณสามารถจะหาสายนะคะมาเสียบนะคะเพื่อจะชาร์จเจ้าตัวนี้ได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่มีพวกแบบมือถือนะคุณก็สามารถมาเสียบชาร์จกับตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะดูถึงตรงนี้นะคะน่าจะอยากรู้ราคากันแล้วใช่มั้ยคะเจ้าตัวนี้ Regent Slim 5i ราคาจะอยู่ที่ 57,990 บาทนะคะเหมาะสำหรับทั้งทำงานทั้งเล่นเกมดูซีรงซีรีส์นะคะหรือว่าจะทำทุกอย่างเนี่ยพร้อมกันในเครื่องเดียวก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะตัวนี้เนี่ยคุณยังได้นะคะในส่วนที่เป็น Regent Ultimate Support เนี่ยถึง4ปีเลยนะทุกคนและยังได้นะคะในส่วนที่เป็น ADP นะอุบัติเหตุนะคะประกันอุบัติเหตุอีก2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังเล็งอยู่นะคะก็สามารถไปดูตัวจริงเนี่ยได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะหรือว่าเดี๋ยวอุ้มใส่ลิงก์เนี่ยใน description นะเข้าไปดูกันได้เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้อุ้มขอฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะThank you.